สวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่บ้านพี่หมูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ตามที่ได้รับมอบหมายนะครับภารกิจต่อจากพี่แนนอินซีนะครับผมแล้วก็จะมาทําตู้ปลาให้พี่หมูนะครับซึ่งเป็นตู้3ชั้นเราขนย้ายมาวันนี้นะครับตัวพี่หมูเองก็ไปช่วยขนย้ายด้วยนะครับขนมาด้วยกันแล้วก็จะมาเชื่อมระบบโวลโฟนะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องกรองไทม์เมอร์นะครับผมตู้3ชั้นอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับผมยังมีตู้84อีกใบหนึ่งนะครับพี่หมู84หรือ96ครับ84ครับผม84ใช่ไหมครับสวัสดีครับอันนี้เจ้าของตู้นะครับผมโอ้โหพี่หมูปลาสั้นนะครับผม นี่นะครับวันนี้ผมก็รับจ็อบพิเศษนะครับผมจริงๆแล้ววันนี้จะเป็นวันหยุดวันพักผ่อนนะครับแต่ว่าพี่หมูเขาจะเอาตู้มาก็เลยแบบอาศัยมาช่วยนะครับแต่ค่าแรงไม่แพงครับผมครับผมตอนนี้เหลือแค่2คนครับผมก็เป็น 6,000 ครับผม นี่นะครับตู้ใบนี้เราก็จะใส่น้ำดีลมแล้วก็โอเวอร์โฟให้พี่หมูด้วยนะครับผมตู้นี้นะครับไหนๆก็มาทั้งทีแล้วนะครับก็ทำไปเลยแบบนะครับก็ไม่ต้องดึงสายยางมาเติมน้ํานะครับผมนะครับจัดให้หล่อๆไว้เลยนะครับตู้นี้จะถึงจะเป็นตู้มือ2นะครับแต่สภาพแบบโอเคมากๆนะครับนี่นะครับผมตอนนี้เราจอดรูออกไปแล้วนะครับนี่โอ้โห3ใบ4ใบนะครับข้างนอกยังมีอีกใบนึงนะครับผมก็โปรเจกต์ใหม่มีอีก12ใบนะครับ เอา6ใบพอโปรเจกต์หน้านะแล้วคราวนี้ไปชมปลาที่บ้านพี่หมูหน่อยนะครับคราวนี้ไปชมปลาสั้นหน่อยนะครับโอ้โหหมาก็สั้นนะครับตีตีนี่นะครับวันนี้ก็มาทำงานกับพี่แนนนะครับ2ปีแล้วนะครับผมยังไม่เคยมาบ้านพี่หมูนะครับแล้วก็รู้จักพี่หมูมาก็ประมาณ2ปีแล้วนะครับวันนี้ได้มาที่บ้านพี่หมูเลยนะครับก็ดีใจมากนะครับนี่นะครับผมโอ้โหสบายนะครับกับปลามังกรนะครับผมนี่ปลาสั้นนะครับเดี๋ยวนี้ตึ๊บตึ๊บตรงนี้โอ้โหสติ๊กเกอร์อินซีนะครับสุดยอดไปเลยนะครับผมนี่นะครับก็อาจจะมีอีก6ใบนะครับคาเตรียมรอไว้แล้วนะครับแต่ตู้ส่งซ่อมอยู่นะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปแรกก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวตอนจบผมมาถ่ายคลิปนึงนะครับสวัสดีครับ